สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกไทยดำสตูดิโอหากคุณเป็นคนชอบดูสารคดีโลกในฉากที่พิธีกรเดินเข้าไปจับสัตว์ร้ายด้วยมือเปล่ามันช่างดูสุดยอดล้ำเลิศคนดูนี่ตื่นเต้นตามไปด้วยซึ่งเป็นความสามารถที่อาศัยการฝึกฝนจู่ๆจะวิ่งเข้าไปจับเลยก็ไม่ได้เด้อในส่วนใหญ่การจับสัตว์จะอาศัยอุปกรณ์ช่วยยกตัวอย่างเช่นกรงหรือว่าตะข่ายถ้าโหดขึ้นมาหน่อยก็จำพวกธนูหรือว่าหนังสติ๊กรับรองไปอย่างเดียวไม่เหลือแต่จะว่าไปก็แอบนึกถึงตอนเด็กไปหาจับกิ้งก่าแมลงปอรวมไปถึงพวกแมงกวางด้วยชีวิตช่วงนั้นโคตรสนุกจับได้บ้างไม่ได้บ้างซึ่งนั่นก็ถือเป็นสัตว์เบสิกเพราะเนื่องจากเป็นสัตว์ตัวเล็กจับง่ายแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้เป็นสัตว์โหดดุร้ายขนาดใหญ่ที่ต้องเป็นคนมีสกิลและฝีมือถึงจะสามารถจับมันได้อ่ะผมขอบอกเลยสกิลแต่ละคนโหดมากและเพื่อไม่เป็นการเสียเวล่ำเวลาไปเริ่มรับชมในอันดับที่1กันได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากจิ้มปุ่มไลค์ผมทีถ้าจิ้มแล้วไปลุยกันเลย Let's goจับสัตว์สุดโหดในอันดับที่1ปั้มกับจระเข้ใต้สระว่ายน้ำโหดจริงลูกพี่ขอคารวะเหตุการณ์ในอันดับที่1นี้ได้เกิดขึ้นที่เมืองฟลอริดาเป็นช่วงเที่ยงของวันพุธที่สดใสในระหว่างที่ชายคนหนึ่งจะออกมาว่ายน้ำที่สระหลังบ้านจู่ๆก็มีเงาสีดำใต้น้ำที่คานไปคานมาอย่างสบายใจในจังหวะนี้ชายคนนี้เกิดสงสัยพอลองก้มหน้าเข้าไปดูใกล้ๆว้ายนี่มันจระเข้นี่ว่าซึ่งเป็นจระเข้ขนาดความยาวเกือบ9ฟุตก็ถือว่าตัวใหญ่เอาเรื่องและสิ่งที่ชายคนนี้จะลงมือทำก็คือสวมแว่นกันน้ำพร้อมกระโดดลงไปจับจระเข้ด้วยมือเปล่าในระหว่างนี้ให้ลูกสาวอัดคลิปให้ด้วยเพื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้มีหลักฐานน่ะจะว่าฉลาดดีมั้ยเนี่ยในส่วนแผนเค้ามีอยู่ว่าน้ำใสมองง่ายขนาดนี้คงจับไม่ยากเท่าไหร่จึงตัดสินใจไปว่ายเล่นกับมันซะเลยเพื่อหวังให้จระเข้นะครับหมดแรงในจังหวะนี้ก็ว่ายเล่นอย่างชิวๆดันกลายเป็นเรื่องสนุกซะเลยพอหลายนาทีผ่านไปจระเข้นะครับเริ่มหมดแรงเขาจึงใช้เทปกาวพันรอบปากทำไมมันดูเชื่องจังวะเนี่ยอุ้มขึ้นสระเหมือนกับเด็กทารกเลยว่าง่ายสอนง่ายจริงจระเข้ตัวนี้จับสัตว์สุดโหดในอันดับที่2จับฉลามยาว8ฟุตกลางทะเลโคตรเท่ผมบอกตรงในช่วงพักร้อนสุดสัปดาห์ที่ชายหาดเดลาแวร์นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดหลายสิบคนก็ต่างเพ่งเล็งสายตาไปยังกลางทะเลเป็นคลิปของชายที่ว่ายน้ำไปต่อสู้กับฉลามและสิ่งที่พีคสุดเลยก็คือชายคนนี้ไม่มีอุปกรณ์อะไรช่วยเพราะจับมันด้วยมือเปล่าอย่างน่าทึ่งผู้คนเห็นก็ต่างตกตะลึงจากนั้นก็ดึงปากฉลามออกมาเป็นโชว์การแสดงที่สุดยอดมากในจังหวะนี้ผู้คนบนชายหาดก็ต่างพากันตื่นเต้นร้องกับอุทานออกมาว่าไอ้ยานั่นมาฉลามตัวมหึมาเลยนะซึ่งผมก็ไม่ทราบความจริงว่าชายคนนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงโชว์หรือว่าบังเอิญเขาออกไปว่ายน้ำแล้วเกิดเจอฉลามเขาก็เลยใช้ท่าไม้ตายเพื่อเอาตัวรอดแต่ถึงอย่างไรก็ตามชายคนนี้ก็มีความสามารถมากถ้าเราสังเกตให้ดีเขาใช้มือแหกปากมันอย่างชิวเหมือนกับโชว์แอคสาวไงงั้นน่ะพอหลังจากปากมันอ้าเสร็จชายคนนี้ก็ปล่อยฉลามขึ้นสู่ทะเลพอหลังจากคลิปนี้ถูกปล่อยออกไปผู้คนส่วนใหญ่ก็ต่างสนใจแล้วก็ถือว่าคลิปนี้ดังมากในช่วงนั้นน่ะจับฉลามโหดขนาดนี้จะไม่ดังได้ไงอ่ะมาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยชาวประมงจับนกนางนวลกลางอากาศนกนางนวลเป็นสัตว์ที่อาศัยแถวบริเวณทะเลและก็ถือว่าเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เติบกลางปีกบินทีนี่พึบในส่วนใหญ่จะมีขนสีเทาขาวโดยในเหตุการณ์ในอันดับนี้เป็นฝูงนกนางนวลหลายสิบตัวที่กำลังออกมาหากินตามชายฝั่งทะเลพฤติกรรมจะชอบอยู่รวมตัวกันเป็นฝูงซึ่งชาวประมงชายคนหนึ่งเขามีสกิลการจับสัตว์ที่เทพมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับนกนางนวลบวกกับลูกเรือนะครับขอโชว์ให้ดูหน่อยเขาจึงใส่ถุงมือเพื่อเตรียมพร้อมและก็แว่นตาดำกันแดดเพื่อเพิ่มความเท่เขาใช้สายตาที่แหลมคมดูดสายตาเหยี่ยวสอดส่องนกนางนวลได้อย่างแม่นยำแต่จะว่าไปแดดมันทั้งซะเหลือเกินชายคนนี้เริ่มยื่นมือออกมารอเพื่อจับทำไมชายคนนี้คำนวณแม่นยำจังวะเนี่ยพอนกนางนวลบินมาปั๊บชายคนนี้คว้ามับติดมือเลยดูเหมือนอาจจะจับง่ายแต่ความจริงต้องอาศัยความชำนาญเอาเรื่องในช็อตนี้เราสังเกตขนาดไซส์มันคือตัวมันใหญ่เติบปะเนี่ยขนาดช่วงกว้างปีกใหญ่มากพอชายคนนี้เอามาโชว์สาวเสร็จก็จัดการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็ถือว่าโชคดีเนี่ยที่ไม่จับมากินน่ะอันดับที่4ไล่บี้หนูยักษ์คนจับทุลักทุเลมาก
ถ้าขึ้นชื่อว่าหนูหลายคนอาจจะขนหัวลุกรวมไปถึงความสกปรกของมันด้วยเพราะเนื่องจากหนูส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเมืองจะชอบอยู่แถวตามท่อระบายน้ำหรือตามกองขยะริมถนนซึ่งมันก็แน่นอนเลยว่าเชื้อโรคคงมากมายมหาศาลน่าดูซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเขตชุมชนของต่างประเทศที่มีร้านค้าเต็มซอยไปหมดเรียกได้ว่าชุมชนแออัดอะในจังหวัดนี้ชายคนนี้เจอหนูพอดีเป็นหนูที่ขนาดไซส์ตัวใหญ่เอาเรื่องซึ่งเขาเปิดร้านถ่ายภาพอยู่พื้นที่ห้องนะครับค่อนข้างจะแออัดเจ้าของร้านไม่รอช้ารีบไปใส่ถุงมือไล่ตะคุบหนูตามซอกตู้อย่างเหน็ดเหนื่อยไอ้ยาช็อตนี้ทุกคนสังเกตดีๆเห็นหนูวิ่งไปหน้าตัวใหญ่น่ากลัวเจ้าของร้านก็ไม่รอช้าเลยรีบย้ายตำแหน่งมายังจุดล่าสุดก้มไปหัวโขกโต๊ะอีกหึเวรกรรมพอเจอตัวมันก็วิ่งหายไปยังที่อื่นจับยากๆหนูตัวนี้ผมเข้าใจอารมณ์พี่แกเลยดูเหนื่อยจริงสงสารน่ะพอหลังจาก10 นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกพี่ชายคนนี้ก็สามารถตะคุบหนูได้ถ้าเกิดเป็นคนส่วนใหญ่นะยากอ่ะเพราะเนื่องจากหนูมันเคลื่อนที่เร็วมากตะคุบไม่ทันพอหลังจากจับหนูด้วยมือเปล่าได้พี่แกก็หิ้วออกไปทิ้งข้างนอกไกลจากบ้านตัวเองหลายร้อยเมตรให้หนูนะครับไปป่วนบ้านอื่นแทนความคิดล้ำเลิศในส่วนเสียงบรรยากาศจริงจะเป็นอย่างไรลองไปรับชมรับฟังกันสักแป๊บนึงเด้อเยอะเกินแล้วต้องลองดองตัวดองอันดับที่5ชายที่จับเม่นใส่บิ๊กเป้งด้วยมือเปล่าอย่างเฮาอ่ะผมบอกเลยถ้าขึ้นชื่อว่าเม่นหลายคนอาจจะขนลุกเพราะด้วยหนามบนลำตัวที่แหลมหน้าเสียวไส้ศัตรูตัวไหนเข้ามามันจะสลัดใส่ถ้าคนโดนคงต้องร้องว้ายกันเลยทีเดียวมันช่างหน้าเสียวจริงสัตว์สายพันธุ์นี้โดยชายคนนี้เขามีชื่อว่าแอนดรูในปัจจุบันเขาทำช่อง YouTube อยู่ใครสนใจไปตามดูได้เลยโดยเหตุการณ์นี้สถานที่คือออสเตรเลียเป็นทุ่งหญ้าผืนป่าที่เต็มไปด้วยสายพันธุ์สัตว์ซึ่งชายคนนี้เขาตามหาเจ้าเม่นอยู่ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยกว่าจะเจอพอเจอปั๊บชายคนนี้ก็ไม่รอช้าเลยกระโดดดีใจเหมือนถูกหวยในจังหวะนี้เขาโชว์สกิลขั้นเทพก็คือการจับเม่นด้วยมือเปล่านั่นเองในส่วนขั้นตอนเขาอธิบายว่าใช้มือนะครับช้อนชัยไปยังอุ้มเท้าของเม่นในส่วนขั้นตอนแรกจะยากหน่อยค่อยๆกระดึ๊บปลายนิ้วอย่างนุ่มนวลพอช้อนชัยนิ้วไปเจออุ้มเท้ามันปั๊บให้ใช้มืออีกข้างจับบริเวณลำตัวพอพร้อมแล้วนับ3 2 1ก็จับตัวมันหงายท้องขึ้นมามันช่างดูง่ายดายอะไรงี้เนี่ยถ้าเกิดไปใช้จริงไม่รู้จับได้หรือเปล่าผมก็เชื่อเลยว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเม่นถึงไม่สลัดขนใส่ซึ่งชายคนนี้ให้เหตุผลว่าถ้าเกิดจับมันหงายท้องมันจะไม่สลัดขนใส่อย่างแน่นอนแต่หากเข้าไปจับตรงๆรับรองปักลึกยิ่งกว่าเสาธงชัวร์ขนมันแทงทีมีสะดุ้งอ่ะYou can see exactly what he's doing now. This is a defense strategy that the echidna will do. Johnny! Look at you, look at you, you are. มาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยดีกว่าไล่จับปลาทูน่าหนักถึง30 ปอนด์โอ้โหตัวใหญ่เนื้อเยอะดีจังณริมชายหาดแคลิฟอร์เนียได้มีชายวัย52 ปีคนหนึ่งที่ยืนหน้าบึ้งอยู่กลางทะเลเพราะเนื่องจากชายคนนี้กำลังตั้งใจจดจ่อในการจับปลาโดยเขาใช้มือเปล่าล้วนๆเลยไม่ใช้คันเบ็ดหรือว่าอวนเขาเคลมมาว่าชายคนนี้เก่งจริงโดยอาศัยการสังเกตของคลื่นน้ำคล้ายกับตอนสังเกตฉลามเลยอะในจังหวะนี้ชายคนนี้จับไม่ได้ก็เลยยืนรอเพื่อดักจับรอบ2และทุกคนสังเกตหรือไม่ว่าทำไมปลามันถึงว่ายเป็นวงกลมอะว่ายรอบตัวชายคนนี้เลยพอหลังจากปลามันเริ่มเข้ามาไกลขึ้นคุณลุงก็ไม่รอช้าโฟกัสสายตาไปยังตัวปลาพอจังหวะได้ที่ใช้2อุ้มมือตะคุบมับโอ้โหสุดยอดจริงอะคุณลุงซึ่งปลาตัวบิ๊กเป้งดังกล่าวเป็นปลาทูน่าที่หนักถึง30 ปอนด์หรือประมาณ14 กิโลกรัมกันเลยตัวใหญ่เอาเรื่องอะเนี่ยถ้าใครเคยลองจับปลาด้วยมือเปล่าจะรู้เลยว่ามันโคตรจะยากและแถมตัวใหญ่ขนาดนี้คงใช้ประสบการณ์เยอะน่าดูและถ้าหากใครดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปและบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลย ในส่วนใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินมาก